สวัสดีค่ะรีวิวดะวันนี้จะพาไปที่ชุมพรทริปนี้จะเป็นทริปต่อเนื่องจากน่านไต้หวันหลังจากกลับมาที่ทำงานแล้วได้พบว่าโดนจับลาอีก7วันฉะนั้นจะอยู่ให้เขาเปลี่ยนวันหยุดทำไมล่ะคะพี่น้องออกต่างจังหวัดสิคะก็เลยไปตามรอยหาต้นชมพู่มะเหมี่ยวที่ชุมพรงั้นขอเกริ่นอีกสักนิดนึงนะคะว่าต้นชมพู่มะเหมี่ยวที่ว่านี้มาจากหนังเรื่องความจำสั้นแต่รักฉันยาวเป็นหนังที่นานมาแล้วพอสมควรค่ะถ้าไม่รู้จักก็ไม่แปลกใจอ่ะระหว่างทางก็สนุกกับการถ่ายรูปข้างทางระหว่างทางทำให้รูปสีผิดเพี้ยนไปตามภาษายืมกล้องเข้ามาแต่ใช้ไม่เป็นมีพระอาทิตย์ทรงกลดด้วยนะคะระหว่างนั้นส่วนสภาพอากาศน่ะหรอตอนเช้าก็แดดออกอยู่หรอกมีเมฆบ้างเป็นบางส่วนแต่ที่หนักที่สุดก็คือมีฝนประมาณ 3-4-5 ช่วงได้แต่ก็คุ้มนะคะกับการที่เราได้เจอวิวแปลกๆใหม่ๆบ้างระยะทางจากภูเก็ตถึงชุมพรประมาณ 5-6 ชั่วโมงค่อยๆขับกันไปพอเข้าใกล้เขตชุมพรแล้วต้นไม้สูงมากๆเลยค่ะชอบมากนี่น่าจะเป็นเพียงไม่กี่รูปที่ถ่ายในตัวเมืองชุมพรได้นะเวลานี้มาถึงแล้วก็ไม่อร่อยมากค่ะกินอาหารค่อนข้างจะรสจัดและเผ็ดแรงก็ไม่เป็นไรค่ะทานข้าวเหนียวเยอะๆแทนหลังจากพักอะไรเรียบร้อยวันต่อมาพี่ชายของเพื่อนก็พาไปที่เที่ยวต่างๆที่แรกที่ไปคือหาดทุ่งวัวแล่นวันนั้นที่ไปอากาศดีมากแทบไม่มีคนเลยทำไมน่ะหรอเพราะมันเป็นวันธรรมดาไงความสนุกของชีวิตงานโรงแรมก็คือการได้เที่ยวในวันธรรมดาในขณะที่คนอื่นกำลังทำงานมันเป็นไลฟ์สไตล์ทางเลือกที่ดีค่ะแล้วเราก็ชอบแบบนี้ไปซะแล้วนี่แหละค่ะการใช้ชีวิตไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหลังจากไปหาดวัวแล่นแสบผิวกันมาแล้วเมฆก็กลับมาครึ้มอีกครั้งสะพานตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนแต่ก็มีเวลาให้เราปุ้ยปุยำภาพถ่ายให้กลายเป็นสีเละๆในภาพแค่ไม่กี่นาทีค่ะที่มีโอกาสถ่ายรูปและมีแสงแดดแต่ก็คุ้มนะสำหรับสถานที่ถัดไปจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการแก้มลิงในพระราชดำรินะคะที่เราจะไปก็คือสะพานไม้เขียมรั้วไม้เขียมถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวไปอีกฝั่งหนึ่งของเกาะได้เลยเรียกว่าเกาะบึงแล้วกันเหมือนหลุดเข้ามาในอีกโลกโลกหนึ่งน้ำฟ้าแต่ไม่ได้เหมือนทะเลมันก็จะมีความสบายใจอีกแบบหนึ่งส่วนความสว่างของภาพทำไมต่างกันมากนะขอไม่พูดแล้วกันค่ะประเด็นนี้วันนั้นที่ไปเป็นหยินเทียนหยินเทียนแม้ฟ้าจะไม่ได้ใสทั้งวันแต่ความสวยของสถานที่นั้นก็ไม่ได้จางลงเลยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ